ากับเราสองคนที่คุยแซ่บโชว์วันนี้พีเคและเป๊กกี้รายงานตัวครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะทางช่องวัน31นะคะไม่ใช่ช่องวันธรรมดาเป็นช่องบ่ายโมงครึ่งไงเมื่อกี้พูดว่าอะไรพูดผิดเหรอฮะบ่ายโมงครึ่งโอเคกราบอภัยบ่ายโมงครึ่งนะคะดูได้ทุกวันทางช่องวัน31นะคะช่องวันที่ดูได้ทุกวันครับเมื่อวานเนี้ยชมพู่เพิ่งบอกเองว่าเธอพลาดบ่ายสามรอบนึงแล้ววันนี้คุณต่อเลยเหรอก็เขาบอกแล้วว่าผิดเป็นครูนะผิดกันได้สวัสดีอาจารย์นะครับผมผิดบ่อยเหลือเกินที่บอกว่าวันนี้เรายิ้มได้ขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เราเอาข่าวดีมาฝากชื่นใจคือหลายคนที่เป็นห่วงพี่ชายของเราเอาบอกกันเป็นพระเอกร้อยล้านมีข่าวช็อกในวงการป่วยเป็นโรคร้ายที่มีโอกาสเป็นได้แค่1ใน 400,000 คนเท่านั้นน่ะและเคยคิดท้ออยากจะออกจากวงการเพราะว่าการป่วยที่สุดแสนจะทรมานครับค่ะนอกจากอาการป่วยที่ทรมานแล้วนะคะก็ยังห่วงลูกแล้วก็ห่วงภรรยาด้วยนอนกอดลูกกอดเมียทุกคืนแล้วก็แบบไม่รู้จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงนะคะไปดูกันเลยว่าท่านเป็นใครค่ะหลวงลึกพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรหลังป่วยเป็นโรคประหลาดตุ่มน้ำพองโรคประหลาดที่มีคนเป็นแค่1ใน 400,000 คนทรมานนานกว่า4เดือนแม้แต่หมอก็วินิจฉัยถึงสาเหตุไม่ได้รู้แค่ว่าเป็นโรคที่หายากรักษายากทั้งแสบคันทรมานจนนอนไม่ได้ต้องแอบร้องไห้คนเดียวเคยท้อแท้และยอมแพ้คิดว่าตัวเองต้องตายถึงขั้นสั่งเสียภรรยาสุดที่รักให้เตรียมขายที่ดินเพื่อเลี้ยงดูลูกๆวันนี้เมฆวินัยไกรบุตรขอควงภรรยาสาวสวยพี่เอและลูกๆที่น่ารักทุกคนมาอัปเดตอาการป่วยล่าสุดพร้อมเปิดปากถึงอนาคตของชีวิตครอบครัวของเขาเมฆวินัยไกรบุตรดีต้อนรับกลับสู่บ้านอีกครั้งนะครับพี่เมฆและพี่เอสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วลูกทั้งสองน้องมาร์คแล้วก็น้องแหม่มมาด้วยแต่ว่าเรายังไม่เอาเข้าฉากตอนนี้เพราะว่าเรื่องที่จะคุยเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟอาจจะเซนซิทีฟเกินไปสำหรับเด็กด้วยก่อนอื่นพี่ดีใจที่พี่ได้มานั่งโซฟานี้ด้วยกันอีกครับเพราะครั้งสุดท้ายที่พี่มานั่งตอนนั้นยังสดใสแข็งแรงเลยตอนนี้สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะพี่ค่ะแต่ว่าจากตามข่าวณตอนนี้ที่เป๊กเห็นพี่นะด้วยตาที่แบบไม่ได้เห็นตามภาพในข่าวพี่ดูดีขึ้นมากเลยค่ะโอ้น่าจะถ้าออกจากโรงพยาบาลก็น่าจะดูดีขึ้นหน่อยดูดีขึ้นค่ะดูดีขึ้นมากแต่ว่าก็ยังบวมเซอร์รอยยังบวมยาอยู่ค่ะทีนี้พอเราทราบข่าวกันว่าเอ๊พี่ไม่สบายหลายคนก็เอ๊ะโรคตุ่มน้ำพองนี่มันเกิดจากอะไรมาได้ยังไงพี่คะคือพูดตรงๆตอนนี้คือยังไม่มีสาเหตุคือจริงๆนะผมคิดว่าน่าจะมีสาเหตุแต่ว่าหมอยังคลำไม่เจอยังอาจจะไม่สามารถฟันธงได้ว่ามาจากอะไรกันแน่ถามหลายรอบก็ยังบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุเหตุโรคนี้คือ1ใน 400,000 คนครับอย่างนั้นเลยเหรอคือหมอเขามีการวิจัยเอาไว้แล้วนะคะตามวันที่เรามีการแถลงข่าวอันนั้นคือตัวเลขจริงๆค่ะก็คิดว่าน่าจะประมาณ1ใน 400,000 คนน่ะแล้วยังหาสาเหตุไม่ได้ครับตุ่มแรกที่ขึ้นที่ปรากฏอยู่บนผิวพี่คือมันขึ้นวันที่1เมษายนครับนั่นคือหลังจากมาออกรายการของเราแป๊บเดียวเองอ่ะพี่ครับใช่รู้ว่ารายการของเรามันพอวันที่1เนี่ยมันเริ่มจะคันมันคันที่ฝ่ามือก่อนครับมันจะคันเหมือนคันแล้วอยู่ๆแบบมีเม็ดขึ้นเหมือนกับขึ้นนูนมาจากฝ่ามือก็ไปหาหมอหลังจากนั้นก็ไปหาหมอมาเรื่อยๆหามาเกือบ10หมอเกือบ10โรงพยาบาลที่ไป10 หมอ10คลินิก10โรงคือพูดง่ายว่ารวมทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเนี่ย10ที่ปัญหาก็คือภายใน1เดือนตอนนั้นเนี่ยนอนไม่หลับเลยตั้งแต่4 ทุ่มปั๊บตี2เนี่ยมันจะต้องอัตโนมัติว่าต้องคันมากคันแบบเกาจนเลือดไหลคันจนแบบขึ้นเป็นน้ำตุ่มๆเล็กๆเนี่ยมันขึ้นเป็นแผงมาเลยบางทีเนี่ยก็คือในความที่เราคันเนาะเราก็แบบรำคาญตัวเองก็เอานิ้วเนี่ยขูดแม่งขูดให้มันไหลมาเลยอ่ะเพราะมันเป็นตุ่มเป็นแผงๆเลยอ่ะจะให้ทำไงจะให้ผมทำไงเพราะว่าสามารถขูดได้จะปล่อยให้มันเป็นแผงอย่างนี้เต็มท้องก็ไม่ไหวค่ะนี่คือวิธีการที่แบบว่าคนที่มันแล้วปัญหาที่ไปยืนอยู่เนี่ยตีสองทุกวันเนี่ยผมก็รู้นะว่าภรรยาผมเนี่ยนอนไม่หลับหรอกเพราะเขารู้ว่าเวลาตื่นขึ้นมาเขาได้ยินได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่ผมคิดว่าเขานอนไม่หลับหรอกเพียงแต่ว่าตีสองเนี่ยผมต้องลุกขึ้นเหมือนมายืนแก้ผ้ามาดูตัวเองหน้ากระจกแล้วบอกตัวเองว่าผมเป็นอะไรมันคืออะไรทำไมทุกวันนี้เนี่ยผ่านมา1เดือนเกือบกว่าแล้วทำไมผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินปัญหาเกิดขึ้น
ไม่ใช่เรื่องคันอย่างเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เล็กน้อยตรงที่ว่าปัญหาก็คือว่ามันคืออะไรนี่ที่ค้างคาใจอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าพี่เมฆเนี่ยเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งซึ่งเวลาคนที่ดูแลตัวเองขนาดนี้ทานอาหารดีกินดีออกกำลังกายตลอดเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะมาเข้าใกล้อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาพอพี่ไปหาหมอคนแรกช่วงเวลาจากหมอที่1ไปหมอที่2หมอที่3พี่กลับมาพักอยู่ที่บ้านนานไหมแล้วตุ่มค่อยๆขึ้นเร็วขนาดไหนครับพี่10วันครั้งแรกก็ประมาณ10วันได้แค่10วันครั้งที่2ก็ได้ประมาณสัก6 7 8วันครั้งที่3ก็ได้คือมันลดมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยไปหาหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยพอฉีดยาปั๊บเนี่ย3วันอ้าวมาแล้วคราวนี้ไม่ถึง10วันหมายความว่าเขาสู้ยาขึ้นเรื่อยๆถูกต้องตอนแรกหายไปแล้วตอนวันที่1ไปหาหมอปั๊บฉีดยาหายไม่ใช่ค่ะครั้งที่1ที่ไปเนี่ยพี่เมฆไปแล้วก็ยังไม่รู้มันคืออะไรหมอก็ให้ยาทานแล้วก็ยาทามาซึ่งแบบช่วงระยะเวลา10วันเนี่ยเราไปหาประมาณ3ครั้งหมอคนเดิมแล้วเราก็เปลี่ยนทีนี้การเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยจนเราคิดว่ากินไม่ได้แล้วเอาไม่อยู่แล้วถึงได้ตัดสินใจขอหมอฉีดเพราะหมอโดยส่วนใหญ่แพทย์ผิวหนังจะไม่ให้ฉีดอยู่แล้วค่ะแล้วหลังจากวันที่ฉีดครั้งแรกเนี่ยมันก็หยุดคันไปประมาณ7วันครับเอาเป็นว่ามันล้นเวลาล้นเวลาจนสุดท้ายเราอย่าไปเล่าดีเทลมากเพราะว่ารายการมันมีเวลาแค่ยี่สิบนาทียิ่งไปหาหมอทีเขาก็กลับมาเร็วยิ่งไปหาหมอทีมันยิ่งกลับมาเร็ว3วันปกติมัน10วันมันเหลือ3วัน2วันสุดท้ายนี่คือเช้าฉีดเย็นมาโอ้โหใช่ตอนนั้นหมอบอกไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วพี่คิดว่าเป็นโรคอะไรครับไม่รู้ไงคือแบบปัญหาคือมันไม่รู้ปัญหาใหญ่เลยคือมายืนอยู่หน้ากระจกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตาเนี่ยดำเลยนอนวันละชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงที่นอนไปได้เพราะมันน็อกร่างกายมันน็อกน้ำหนักนี่ลงเหลือ60 66 65ได้มั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลามันคืออะไรมันคืออะไรทำไมไม่มีใครบอกเราได้เรามาถึงทางตันหรือเปล่าชีวิตมันมาถึงทางตันหรือเปล่าซึ่งถ้าเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเราเป็นโรคนี้นะต้องไปรักษาอย่างนี้เราไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือไม่มีใครบอกเราได้จนสุดท้ายได้มารู้ครับทีนี้มารู้ก็เป็นโรคที่ไม่เคยได้ยินอีกไม่เคยครับคือจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นเป็นตุ่มละมันพุ่งขึ้นเป็นตุ่มเลยสุดท้ายนี่ไปรักษาหมอแผนโบราณอ่ะก็กินยาเขียวกินนู่นกินนี่ก็มันพุ่งทีนี้พุ่งขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นพวงเต็มแขนเลยห้อยมาเลยโทษนะพี่แม่คือจากเม็ดเดิมเล็กๆแล้วเป็นพวงนี่เม็ดใหญ่ขนาดไหนใหญ่สุดนี่เท่านี้โอ้ยใหญ่แล้ว4วันแรกที่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลใกล้บ้านเนี่ยคันก็นอนไม่หลับมันขึ้นทั้งตัวเอาเฉพาะดูดน้ำออกเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงน้ำเต็มแก้วเนี่ยน้ำเหลืองเพื่อนนี่เป็นคนดูดแล้วก็พยาบาลช่วยดูดอีก2คนจนหมออาจารย์คุยกับตอนนั้นเนี่ยผมก็มีคุยกับอินบ็อกซ์กับอาจารย์ประวิตรอัศวานนท์บ้างจนสุดท้ายส่งภาพให้แกดูแกบอกว่ามาหาผมที่โรงพยาบาลจุฬาผมมียาผมคิดว่าเป็นเรื่องตัวนี้สุดท้ายเนี่ยผมก็เลยไปโรงพยาบาลจุฬาแล้วเป็นไงครับก็ตามที่แกพูดเป็นโรคพิมพ์พี่ก่อยหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำพองนี่ถือว่าเป็นความรู้กับเพื่อนๆเราอีกหลายคนเลยนะครับแต่หมอเขาคือหมอเองเขาเฉยๆเขาบอกว่าหมอโรคนี้หายได้ไม่ได้โรคใหญ่อะไรแต่ว่าแต่คนที่เป็นเนี่ยจะรำคาญคนที่เป็นเนี่ยจะวิตกจะแบบจะกลัวมากเพราะมันขึ้นเต็มตัวมันก็น่ากลัวจริงๆนะคะน่ากลัวครับน่ากลัวมากครับทีนี้วิธีการจัดการให้เขาหายมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในแพทย์แผนปัจจุบันนะคะพี่เมฆแผนปัจจุบันผมคิดว่าเขาจะใช้วิธีในการกินยาเขียวหรือยากระทุ้งคนสมัยก่อนกินยาให้มันระเบิดทั้งหมดเลยออกให้หมดให้มันระเบิดไปเลยให้ระเบิดทั้งตัวเลยแล้วก็นอนใบตองเอาแล้วก็กินยาทุกวันกินอาหารที่ไม่จำกัดที่ควรจะกินไม่กินอาหารที่เกี่ยวกับมันแสลงทีนี้วิธีการของโบราณเนี่ยผมคิดว่ามันใช้เวลานานใช้เวลานานแต่หายนะแล้วก็รักษาก็ไม่แพงด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยมันเป็นธรรมชาติเนาะผมว่าตอนนั้นน่ะพี่เครียดอยู่แล้วแต่พี่เอ๋คนข้างๆน่ะตอนนั้นพี่เครียดขนาดไหนตอนนั้นก็อย่างที่บอกไม่รู้สาเหตุก็เครียดมากอยู่แล้วอะค่ะคือกลัวอย่างเดียวกลัวแบบว่ามันเป็นโรคประหลาดคือกลัวมันเป็นโรคประหลาดเพราะว่าหมอสิบกว่าคนไม่รู้อะตัวเราเองไม่ใช่หมอเนาะเราก็คิดไปต่างๆนานาว่าแบบมันจะเป็นยังไงมันจะใช่ไหมนอนกลางคือตอนแรกคิดว่าเป็น
แพ้อะไรชนิดหนึ่งซึ่งเราก็อ่าน Google นู่นนี่นั่นเยอะๆเราก็เข้าใจว่าถ้าเป็นภูมิแพ้มันสามารถเสียชีวิตได้ในขณะหลับถ้าเป็นภูมิแพ้นะคะเพราะว่าภูมิแพ้บางชนิดเนี่ยมันกดทับหลอดลมเราก็แบบว่ากลางคืนไม่นอนคอยฟังเสียงว่ายังหายใจอยู่ไหมที่เขาต้องตื่นตลอดเวลาแล้วเราต้องพยายามแบบมีสติแล้วตื่นเพราะเรากลัวกลัวแบบนอนแล้วไปเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าในใจพี่คิดว่าเพราะเราไม่รู้สาเหตุณตอนสองเดือนแรกณสองเดือนแรกที่เป็นแล้วไม่รู้มันคือพิมพิกอยเรากลัวค่ะก็ยอมรับว่ากลัวมากถ้าหมอบอกว่าถ้าเป็นพิมพิกัสมีสิทธิ์ตายมันคือใหญ่พี่มันคืออีกตัวนึงแต่คล้ายๆกันขึ้นเหมือนกันแต่พิมพิกัสเนี่ยเน่าทั้งหน้าเน่าทั้งตัวแล้วเหม็นทั้งตัวหมอบอกว่าโชคดีนะที่คุณวินัยเนี่ยเป็นพิมพิกอยผมก็ฮะถ้าเป็นพิมพิกัสเนี่ยมีสิทธิ์ตายครับ okay. คือไปดูในไปเข้าไปดูได้ไปดูในYouTube ได้ถ้าพิมพิกัสเมื่อไหร่เนี่ยท่านเน่าทั้งหน้าเนี่ยวงการก็วงการบันเทิงผมว่าเตรียมลาตายได้เลยหรือไม่ก็ลาออกจากวงการได้เลย oh. คุณไปดูเอาเองคุณจะบอกว่าผมถ้าคุณไม่วิตกเหมือนผมถ้าคุณไม่ผวาเหมือนผมคุณก็ยิ่งกว่าพระแล้วล่ะตอนนั้นยิ่งกว่าพระอรหันต์แล้วล่ะตอนนั้นพี่เมฆบอกนอนได้วันละชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงคือจนกว่าร่างกายจะน็อกแสดงว่าตอนโรงพยาบาลนี่เขาเริ่มให้ยานอนหลับไปถึงโรงพยาบาลเขาฉีดทั้งเซอร์รอยให้กินยาเซอร์รอยทั้งฉีดยาแก้แพ้เขาฉีดทั้งวันทั้งคืนมันก็หลับได้มันเมายาทำไมจะไม่หลับแต่ว่ามีความสุขมากตื่นมารู้สึกว่ามาถูกที่แล้วได้หลับแล้วกินอาหารก็ได้แล้วไม่ได้พักไงพี่2เดือนกว่าที่ไม่ได้พักแล้วพอมาอยู่โรงพยาบาลมันถึงได้มันเหมือนได้แบบว่าพักเต็มที่ค่ะมันเหมือนกับว่าความทรมานที่สะสมมาเนี่ยมันได้คลี่คลายลงเจอจุดพักสักทีได้วางใจได้เบาลงแต่เห็นบอกว่าก็ยังทรมานอยู่ทรมานครับพอตี2มันมาตี2ปั๊บแต่ทีนี้พออยู่โรงพยาบาลเนี่ยพอเราคันปั๊บเราเรียกพยาบาลแล้วฉีดทันทีเลยเราไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านตอนนี้เราอุ่นใจแล้วว่าพออยู่โรงพยาบาลเนี่ยคันแล้วฉีดคันแล้วฉีดแต่เวลาอาบน้ำเนี่ยนับ1ถึง10เลยปกติก็นับถือศาสนาเดียววันพอจะอาบน้ำก็ราดน้ำเกลือมันก็แผลเต็มตัวเนาะนับ1 2 3ราดปั๊บร้องเหมือนคนเหมือนผีเข้าหรือว่าเหมือนคนคือมันแผลทั้งตัวจะบอกให้มาเช็ดทีละอันก็ไม่ได้คือพูดง่ายว่าทั้งร้องทั้งราดอ่ะเพราะมันเป็นแผลทั้งตัวมันเป็นพองทั้งมันคือจะบอกว่ามาเช็ดทีละแขนก็ไม่ได้เช็ดก็ประมาณ5ชั่วโมงอ่ะต้องเอาราดน้ำเกลือราดพี่แม่เคยทรมานมากๆแบบมากที่สุดจนคิดว่าแวบนึงถอดใจไหมไม่รู้แวบว่าถอดใจไม่ถอดใจแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอมันทรมานมากๆมันเหมือนกับมันตกนรกอ่ะมันเจ็บจนแสบมันตกนรกแวบขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยสงสัยอาจจะรอดหรือไม่รอดคือไม่ได้คาดตัวตายแต่ว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่รอดทำยังไงต้องวางแผนต่อถ้าไม่รอดแล้วถ้าเกิดมันไม่หายถ้าเกิดมีอันเป็นไปต้องทำยังไงก็แวบขึ้นมาคิดอยู่หลายวันเหมือนกันนะอยู่โรงพยาบาลโทรหาตอนไหนไม่รู้ลืมละไม่รู้ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนโทรไปหาบอกเตรียมไปขายที่ดินนะที่ดินที่เชียงใหม่ก็ที่กระบี่เพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องเป็นเว็บที่แบบคิดทำไม่ออกแล้วต้องคือแบบตั้งสติวางแผนเอ๊ะเราต้องทำยังไงดีเนาะเราต้องหาวิธีให้ลูกเมียละเพราะว่าถ้าสภาพนี้ไม่น่าจะเวิร์กละเราต้องเตรียมตัวละพี่เอสามีโทรอย่างนั้นก็กึ่งประมาณสั่งเสียเนาะรู้สึกยังไงคะวันที่รับสายแล้วก็ได้คุยกับสามีอันนั้นคือเป็นช่วงครั้งแรกที่ไปโรงพยาบาลจุฬาแล้วรู้แล้วว่าเป็นอะไรค่ะคือตอนที่รู้แล้วเนี่ยไม่ได้คือตรงข้างกับพี่เมย์ตรงที่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยมันอุ่นใจแล้วมันยังไงก็รักษาหายแน่นอนแล้วเราคุยกับหมอแล้วมันเป็นโรคที่รักษาหายเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาพอเขาโทรมาเรารู้เลยว่าเขาเครียดเราก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากอย่าคิดไปขนาดนั้นเอาตอนนี้ก่อนเอาแค่ว่าพี่หายก่อนไม่ต้องสนใจเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องสนใจเรื่องระยะเวลาเอาแค่หายแล้วกลับมาเหมือนเดิมแต่จริงๆพี่ก็แอบร้องไห้อยู่แอบร้องไห้มันคือช่วงที่พี่แม็กแอดมิดนะคะก็คือ30พฤษภาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลูกชายก็แอดมิดลูกสาวก็แอดมิดพี่เมฆก็แอดมิดแล้วอยู่กันคนละโรงพยาบาลคือตอนนั้นมันเหมือนแบบโหนน้ำเต็มแก้วแล้วล้นอะเราก็แบบไม่รู้จะหาทางออกยังไงแต่เรารู้ว่าเราต้องเข้มแข็งก่อนเพราะว่าครอบครัวจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อต้องมีใครสักคนที่เข้มแข็งเราก็ใช้วิธีไปร้องไห้กับแ
แต่ก็ไม่เคยให้พี่เมฆเห็นไม่เคยพี่แล้วพี่เมฆทราบได้ไงครับก็แม่ยายมาเล่ายายบอกโอ้โหตอนแม่ยายมาเล่าพี่เมฆก็คงสงสารลูกเขาสงสารผมนี่ตกในสภาพแบบนี้เห็นลูกแบบเหนื่อยเห็นลูกลำบากเห็นสภาพผมยืนเป็นเม็ดเต็มตัวเขาก็คงเนาะอย่างแม่ผมนี่ผมไม่บอกนะพอแม่ไลน์มาผมคลุมหัวเลยเหลือแค่ท่อนหน้าตอนนั้นหน้ายังไม่เป็นเม็ดอ๋อสบายดีครับแม่นี่มาเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วคือนอนแอดมิดด้วยกัน2คน3คนเขาก็ไม่รู้มาอีกทีนึงมาจากข่าวหรือว่าไม่รู้ไม่มีใครบอกข่าวก็ยังไม่มีตอนนั้นจนมาโรงพยาบาลเขาถึงรู้ก็มานั่งช็อกเปิดประตูมาเห็นเป็นเม็ดเต็มตัวเขาช็อกเขานั่งอยู่เกือบ2ชั่วโมงไม่คุยกับน้องสาวไม่คุยกับเราหรือไม่คุยกับใครเลยเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วเขาทำไม่ได้เลยไม่อยากบอกแล้วพี่เอากำลังใจมาจากไหนครับในขณะที่ต้องดูแลลูกด้วยแล้วอยู่ดีๆพี่เมฆบอกให้ขายที่เคยแบบเคยคุยกับพี่เมฆตั้งแต่แรกๆแล้วว่าแบบคือถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งที่แบบว่ากำลังอ่อนแออีกคนต้องเข้มแข็งแล้วพอแบบว่าวันที่แบบเรารู้แล้วตอนนี้เขาอ่อนแอทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งสภาพแวดล้อมเราก็เลยต้องพยายามให้เข้มแข็งแล้วคนไหนเข้มแข็งไหมมันก็ไม่หรอกพี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมเกิดกับใครก็ตามมันก็มีเขาเรียกอะไรคะความอ่อนแออยู่แล้วแต่ว่าเราต้องยืนให้ได้ไงแต่เห็นพี่เอก็ส่งกำลังใจโดยการที่แบบไม่เคยทิ้งพี่เมฆห่างเลยแม้ขนาดนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแผลพี่เมฆเต็มตัวเลยพี่เอกก็ขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงเดียวกันให้รู้เลยว่าไม่ว่ายังไงก็รักหมดหัวใจถูกไหมคะพี่เอไม่กลัวเลย ไม่หรอกเขาก็เหมือนกับพยายามปลอบใจเนาะพยายามจะปลอบใจพยายามจะเข้ามานอนกอดเราเราก็รู้นะว่าเขาจะกอดลูกก็เหมือนกันพยายามจะมากอดบอกกอดได้ค่อยๆนะค่อยๆมาค่อยๆกอดดีๆค่อยๆอย่ากระแทกอย่าแทงตัวเขาเพราะมันเจ็บคือถ้าแตะปุ๊บเจ็บเลยเจ็บเพราะมันแผลเต็มตัวเลยคือถ้ากอดก็ค่อยๆนะค่อยๆเข้ามานะยกแขนอย่างนี้นะกอดตรงแค่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันลูกบางทีเขาไม่เข้าใจบางทีแบบพอกอดแล้วเจ็บบางทีแผลมันแหกอย่างนี้ก็แบบต้องแบบต้องระวังมากต้องระวังมากสงสารลูกชายเคยกอดทุกวันลูกสาวเคยกอดทุกวันพอเขามากอดเราก็แบบเราก็โวยวายเราเจ็บเนาะเพราะแบบเอ้ยลูกจะคิดยังไงเนาะอะไรก็รู้สึกมากรู้สึกแบบรู้สึกแย่มากตรงที่แบบว่าแบบคนจะกอดแล้วมันกอดไม่ได้มันเครียดอยู่แล้วอ่ะมันเจ็บคนมันเจ็บอ่ะพอคนจะมากอดเราก็แบบอยากให้กอดเนาะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่สภาพนี้มันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นคุยกับลูกยังไงให้เข้าใจครับก็บอกลูกบอกป้าป้าไม่สบายป้าป้าเป็นแผลนะอย่างเจ็บนะอย่าต้องกอดนะลูกนะไว้เดี๋ยวป้าป้าหายนะค่อยกอดนะช่วงนี้อย่าเพิ่งนะมันเจ็บจริงๆแล้วเวลาเด็กๆ เขาเห็นแผลของพี่เมฆน้องว่ายังไงกันบ้างคะสงสารป้าไหมจริงๆไม่กล้าถามเลยนะไม่กล้าถามเขาก็มายืนมองเขาก็แบบคือเขาก็มายืนมองที่กระจกเราก็ไม่กล้าถามเนาะถามไม่รู้จะถามยังไงดีเขาเห็นก็มองตรงสองคนมายืนมองแล้วก็ช่วยกันเอาสำลีอะมากดไอ้ตุ่มน้ำพองที่เป็นน้ำเหลืองนี่ก็ดูดอันนี้ก็สองคนนี้ก็ช่วยกันเอายาทาเอายาเนี่ยแปะผมก็ไม่กล้าถามหรอกชั่วโมงนั้นเห็นเขายืนเหวอๆผมเองก็เจ็บคือไม่รู้จะถามยังไงแก้ผ้าเพราะแก้ผ้าอยู่แล้วยังไงก็ให้เขาทำทั้งตัวทั้งตัวเลยเขาก็ช่วยกันไอ้นี่คือตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะแต่ตอนที่อยู่บ้านเนี่ยโอ้โหหนักกว่านี้เยอะแสบเจ็บแล้วเขามาช่วยกันก็แต่เขาไม่ได้รังเกียจนะลูกเขาไม่ได้รังเกียจนะเขาก็มาช่วยกันโอ้โหแล้ววัยกำลังน่ารักเลยจากหนึ่งจากหนึ่งเมษาจนถึงวันนี้พี่รักษาไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับว่าจะหลายแสนแล้วค่ะแบบเกือบล้านอ่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่ารักษาที่จุฬาอย่างเดียวคือก่อนหน้านั้นอ่ะเรารักษามาเป็นแสนก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลจุฬาแล้วพอเข้าโรงพยาบาลจุฬาคือระยะเวลาในการนอนแอดมิดเนี่ยมันก็คือค่าห้องคือค่าห้องค่ายาแต่ว่าจริงๆอย่าไปบอกว่าค่าหมอเลยเพราะว่าหมอเนี่ยโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็รู้อยู่แล้วไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วหมอเขาก็ทำด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกมันมีค่ายาค่าห้องค่านู่นค่านี่จิปาถะเรื่อยมามันก็เลย
บวกค่าใช้จ่ายมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นช่วงที่พี่เมฆไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่าใช้จ่ายมันก็สูงมากแล้วเราต้องอยู่อีกดีไม่ดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าตอนนี้ปัญหาคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะไปถึงอีกกี่เดือนคือพูดง่ายว่าถ้าบวกไปอีก3เดือนก็เจออีก 400,000 อะไรอย่างเงี้ยเราค่าใช้จ่ายเรามีพี่เอก็หยุดงานด้วยคือจริงๆพี่ทำงานดูแลลูกเป็นงานหลักอยู่แล้วตั้งแต่แต่งงานกับเขาเราก็ดูแลลูกอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรพอวันนึงที่พอเขาป่วยเราก็ต้องแพลนแล้วว่าเราจะต้องทำอะไรแต่ว่าสิ่งนึงที่เราให้เขาคือให้กำลังใจว่าไม่ต้องไปคิดมากเรื่องทำงานเราจะหาทางเอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนในโลกเนี้ยเป็นเหมือนเอแหละเมื่อวันนึงมันมีวิกฤตเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยการที่แบบว่าเราต้องกลับขึ้นมาเป็นผู้นำให้ได้แล้วเราก็เริ่มทำงานค่ะโหพี่เอคะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดจริงๆเป็นภรรยาที่เข้มแข็งและซัพพอร์ตสามีได้เป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนพี่เมฆป่วยแล้วก็ทำงานไม่ได้ทีเนี้ยรายจ่ายก็มีระหว่างที่จะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่เอาเงินมาจากไหนกันคะพี่เงินเหรอครับจริงๆแล้วเงินที่เรามีเก็บก็มีที่บ้านเราคือพูดตรงๆว่าที่ครอบครัวที่บ้านก็พอมีคือพวกนั้นก็ซัพพอร์ตกันหมดเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เงินเราคือถามว่าจะเป็นเงินน้องสาวหรือเงินแม่เราก็ไม่อยากคือเป็นคนที่ไม่ชอบไปยุ่งกับของคนอื่นถามว่าถ้าฉุกเฉินจริงๆมีไหมมีแต่มันไม่ใช่เงินเข้าใจพี่เข้าใจแต่ตอนนี้มันก็ฉุกเฉินจริงๆนะเรายังดีที่เรายังมีครอบครัวที่ช่วยเป็นแบ็คให้ในยามที่เราลำบากขนาดนี้และถ้าเราโชคดีที่เรามีแฟนคลับทั่วประเทศที่มาช่วยอันนี้โชคดีมากต้องขอบคุณมากแฟนคลับทั่วประเทศเลยจากกระบี่เอ่ยจากสวนภาคใต้เอ่ยจากสระบุรีเอ่ยทุกคนช่วยแล้วมีช่วยค่ารักษาแล้วมีคอนเสิร์ตอีกคอนเสิร์ตของนักแสดงที่มาช่วยโอ้ขอบคุณมากเลยเพื่อนไม่ทิ้งกันนะคุณหนุ่มคงกระพันเอ่ยพี่แท่งเอ่ยพี่หนงชัดชาเอ่ยมาช่วยกันโตโน่คือมาช่วยกันเรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวนะเรายังมีเพื่อนในวงการบันเทิงแล้วแม้แต่คุยแซดเองยังช่วยเราเลยอะไรเงี้ยเราเนื่องใจรายการยังช่วยเราให้แฟนออกรายการมาออกรายการคืออย่างน้อยๆเนี่ยคือได้อัปเดตได้มีคนรู้ครับแล้วอาการพี่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ประมาณจริงๆแล้วพูดตรงๆประมาณ 70% โอ้ดี 70% ชื่นใจ 70% คือสามารถนอนได้ชีวิตนอนได้เริ่มกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้ชีวิตตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรากำลังเริ่มต้นนับศูนย์ถ้าเป็นสภาพร่างกายนับเลขศูนย์เลยตั้งแต่ขารีบมาเนี่ยต้องกายภาพเสร็จปั๊บพอขาแข็งแรงปั๊บก็เริ่มได้มาวิ่งไม่งั้นวิ่งไม่ได้ต้องกายภาพผมมันรีบไปหมดเลยพุงป่องทั้งยังคนท้อง2เดือนต้องแบกขาก็ต้องแบกน้ำหนักครับพี่กลับมาอยู่บ้านวันที่8สิงหาคมประมาณนั้นใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่มาได้พักแล้วได้หลายสัปดาห์แล้วสิพี่กำลังใจมากขึ้นไหมพี่ได้มาอยู่ในที่ของเราในบ้านของเรามันอุ่นใจขึ้นเยอะครับมันอุ่นใจขึ้นเยอะแล้วก็ได้อยู่พร้อมลูกที่สำคัญคือแบบมันเป็นครอบครัวลูกเมียไปโรงเรียนไปส่งลูกไปส่งไปได้ตื่นเช้าไปส่งลูกไปนอนรับสบายได้กลับมาใช้ชีวิตมันรู้สึกเราได้เริ่มต้นเราได้เข้ากลับมาระบบเดิมเรารู้สึกว่าเอ้ยเรากำลังเริ่มต้นใหม่เรากำลังกลับมาสภาพเดิมแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ 100% แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารอดละเรามีกำลังใจละยิ่งได้เห็นลูกนี่เราอุ่นใจมากเรารู้สึกดีมากคนนี้ใครนะพี่น้องแมมชื่ออะไรคะน้องแมมก็ได้เขา2คนนี้แหละครับได้มาอยู่ข้างๆวันแรกไปปั๊บทุกคนก็ได้นอนก่อนเพราะแผลมันแห้งทุกคนได้นอนก่อนแล้วผลัดกันอย่างคนเนี้ยให้กอดคืนแรกคนที่2ก็ให้คืนให้สลับกันสลับไปสลับมาบางทีก็ให้นอนกอดทั้ง2คนข้างๆเขาคิดถึงมากเขาก็เริ่มมีปัญหาเขาไปโรงเรียนก็เริ่มเกิดอะไรขึ้นครับพี่มันเหมือนน้องมาร์คมันเหมือนกับว่าพี่เมฆอ่ะเคยนอนกอดเขาทุกคืนน้องมาร์คจะเป็นคนที่มีอะไรในแต่ละวันเนี่ยจะกลับมาเล่าให้พ่อฟังกลับมาอัปเดตทุกวันก็จะคุยงิ่งๆกับพ่อเขาจนหลับ2 เดือนที่พี่เมฆไม่ได้อยู่กับเขาอ่ะเขาเหมือนแบบซึม
เขาก็ไปเหมือนกับไปเกเรที่โรงเรียนเกเรโรงเรียนเหมือนกับคนเรียกร้องความสนใจใช่แสดงอาการแบบแสดงอาการหยาบคายไปเที่ยวคือเหมือนกับครูบอกยังครูต้องขอโทษครูที่สารศาสตร์วิเทศสายใหม่คือครูคนเดียวนี่รู้สึกเปลี่ยนไปใช่รู้สึกหยาบรู้สึกไปเจอทำร้ายเพื่อนแสดงความสนแสดงความสนใจอยากเรียกร้องแต่ครูในห้องเขาน่ารักนะคะเป็นฝรั่งที่น่ารักเขาบอกว่าอาการของมาร์กเนี่ยเหมือนกับเรียกร้องคิดถึงคุณพ่อใช่ไม่มีคนคอยให้แชร์หลังจากกลับมาจากโรงเรียนแต่ว่ามาร์กครับคุณพ่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วต่อจากนี้ไปเวลากลับมาจากโรงเรียนก็มีเรื่องราวมาแชร์กับคุณพ่อได้เหมือนเดิมโอเคไหมดีใจไหมครับแฮปปี้เนาะพูดได้ครับดีใจไหมลูกดีใจไหมลูกดีใจป้าป้ากลับมาไหมดีใจครับแม่มาดีใจไหมลูกดีใจดีใจน่ารักจังจริงจริงจริงต้องบอกว่าขอบคุณสภากาชาดไทยนะแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาโดยเฉพาะอาจารย์ประวิตรอัศวนนท์ที่ดูแลทุกวันนี้ยังดูแลทุกตื่นเช้าทุกมาทุกวันก็จะมีถ่ายรูปแล้วก็เหมือนกับไม่อยู่โรงพยาบาลก็เหมือนอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าอินบ็อกซ์ไปเขาแค่บอกว่าเออคือตรงเท่านี้ผมไปวิ่งคือเราก็เหมือนนักเรียนส่งกันบ้านทุกวันเขาก็จะบอกอ๋อโอเคดีอะไรเงี้ยเดี๋ยว30นี้ไปเดี๋ยวก็ปรับยาคือไม่ได้เหมือนกับอยู่บ้านก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้โซเชียลสื่อมันก็ตรงกันแล้วก็อัปเดตอาการได้ให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้รับรู้เขาก็เหมือนตรวจกันบ้านดีมากพี่เมฆค่ะครับก็ฝ่าฟันด้วยกำลังใจของตัวเองด้วยยาคุณหมอและที่สำคัญเลยมีภรรยาคอยซัพพอร์ตภรรยาคนนี้ชื่นใจพี่ขนาดไหนพี่ในยามที่เรียกได้ว่าเสี่ยงชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจากโรคภัยไข้เจ็บจริงๆจริงๆผมก็เลือกถูกเนาะผมเลือกคนผมเลือกเขาเนี่ยผมไม่ได้เลือกเพราะว่าเขาสวยหรือเขารวยอะไรผมเลือกเพราะว่าผมรักเขาจริงๆผมเลือกด้วยความรักผมเลือกเขาด้วยความรักผมก็คิดว่าผมก็บอกตัวเองว่าไม่น่าจะพลาดถ้าเกิดผมลำบากหรือผมเป็นอะไรไปผมคิดว่าคนที่อยู่ด้วยความรักเจอกันด้วยความรักผมคิดว่าน่าจะไม่ทิ้งกันผมมั่นใจผมก็จริงๆก็เขาก็สู้นะก็เป็นคนที่สู้มากนะจริงๆผมคิดว่าเขาอาจจะแข็งแรงกว่าผมไม่ซ้ำไปมีหลายอย่างที่ผมรับรู้ได้บางสิ่งบางอย่างเขาบอกเลยไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวจัดการเองเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมแบบเฮ้ยผมกลัวมากเรื่องที่ผมผวามากเรื่องที่ผมแบบเฮ้ยแต่เขาบอกอยู่เฉยๆทำงานไปเดี๋ยวจัดการเองคือเขาเป็นคนที่เข้มแข็งอะมันเหมือนบางทีมันแบบเอ้ยตกลงเขาเป็นช้างคราวหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจนะดีใจที่เขาเข้มแข็งเขาเหมือนกับเราเป็นคนที่ชอบแบบนี้อยู่แล้วไม่ชอบใครมาอ่อนแอมาตามหลังแล้วเวลาเราเป็นอะไรไปทำไงพอเขาเป็นอย่างนี้ก็เลยแบบเออเฮ้ยเราทำถูกแล้วแต่ในที่สุดได้กลับมาเห็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้นี่ดีนะพี่นะผมดีใจที่จ้ะนี่คือน้ำตาแห่งความซาบซึ้งแห่งความยินดีแต่แน่นอนครับโรคของพี่เมฆยังไม่หายขาดถึงแม้จะแค่ 70% ช่วงที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจะแก้ยังไงพี่น้องชาวไทยทุกคนอยากช่วยรวมไปถึงหมอดูหมอผีเดี๋ยวพี่ไลฟ์ฟังช่วงหน้านะฟันธงว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นเวรกรรมที่สร้างขึ้นมาต้องกินฉี่ไล่ผีถึงจะมีเยอะมากอย่าพลาดเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของย่านาคด้วยสักครู่เดียวครับที่คิวแซ่บโชว์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาผ่านหน้า Facebook Live ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามส่งให้พี่ๆเขาได้อ่านเป็นกำลังใจก็แล้วกันเมื่อกี้ทิ้งท้ายว่าในช่วงที่ยังหาคำตอบไม่ได้พี่เมฆเป็นอะไรแน่นอนครับมีหมอดูหมอผีแนะนำกันมาเพียบเลยเขาแต่ส่วนเนี่ยเขาจะบอกว่านี่คือโรคกรรมเหรอพี่ครับเขาบอกอย่างนั้นเลยเหรอเขาบอกโรคกรรมคุณต้องไปบวช9วันคุณต้องไปบวงสรวงที่คุณต้องไปขอขมาตรงนู้นขอขมาตรงนี้คุณเป็นคนพม่าคุณฆ่ากษัตริย์ไทยคุณเป็นไปบวงไปแล้วขอโทษนะตอนที่กำลังเป็นอยู่ครั้งแรกที่ไปโรงพยาบาลไปเล่นแสงสีเสียงก็เป็นไปเล่นเป็นพระบรมไตรโลกนาถนั่งอยู่หลังรถคนก็รับคุณรู้ไหมว่าท่านสวรรคตเพราะอะไรบอกป่ะไม่รับครับอ๋อเป็นโรคเหมือนคุณนี่แหละ
ผมอ้าวเหรอผวาเลยคือผมก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นโรคผิวหนังแบบผมที่เสียชีวิตไปผมก็โอ้โหตัดพอดีเลยช็อตนั้นเลยฮะแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับคนที่โทรมาคนที่เม้นมาหรือคนที่ให้คำแนะนำมาผมคิดว่าเขาเป็นคนที่หวังดีเป็นคนที่พยายามจะให้ผมหายพยายามที่จะช่วยพยายามที่จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่ว่าผมทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมนอนถูกโรงพยาบาลจะให้ผมไปบินไปแก้กรรมก็ไม่ได้จะให้ผมไปบินไปจะไปออกไปบวชก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะให้ผมไปเป่าที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้จะให้ผมไปทำอะไรข้างนอกไม่ได้เลยตอนนั้นคือมันไปไม่ได้นะครับต้องขอโทษจริงๆต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อธิบายสองสูตรนี่น่ะมันเวิร์กไงพี่กินฉี่ผสมกับผงถ่านก็มีคนโทรมาโหโทรมา 2-3 วันผมว่าสายนี้สงสัยสำคัญมากสายเนี่ยแสดงว่ามีอะไรดีมากโทรมาทุกวันผมจำเบอร์ได้ผมก็แบบอ่ะวันนี้ตั้งติดตัดสินใจรับสายเนี้ยเขาเขียนใน Facebook เลยว่าถ้าคุณไม่รับสายฉันจะช่วยคุณได้ยังไงผมก็เอ้ยโอ้โหสงสัยสายนี้ท่าทางของดีท่าทางจะของแท้พอรับปั๊บคุณวินัยฟังให้ดีนะคุณต้องไปหาถ่านเลยถ่านที่เขาหุงข้าวนะถ่านที่หุงข้าวถ่านดำๆก่อนบดให้ละเอียดแล้วก็ฉี่ใส่แล้วก็บดให้ละเอียดนะแล้วคุณดื่มคุณดื่มเข้าไปแล้วคุณเอาทาที่แผลคุณเลยเหรอครับโอ้หายแน่นอนเชื่อฉันเนี่ยเอาวิธีนี้เลยผมถามว่าอ๋อแสดงว่าพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมครับหรือเหมือนว่าคือทำมาก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ฉันทำกับหมากับแมวมาแล้ว มันหายจริงๆ ผมก็อึ้งไปพักผมไม่ด้วยความหวังดีของเขาน้องอย่าไปหัวเราะเขานะเดี๋ยวจะไม่ดีผมก็อึ้งไปพักนึงผมก็ถามหน่อยว่าอ๋อทำกับพิสูจน์กับหมากับแมวแล้วไม่แต่ไม่ได้พิสูจน์กับคนใช่ไหมครับบอกยังผมก็อ๋อครับขอบคุณมากครับผมว่างผมเนี่ยนะกำลังแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรกำลังจะดีใจว่าแกโทรมาแล้วสงสัยผมน่าจะดีใจพอระวังสายจากแกผมแม่งน้ำตาร่วงเลยโอ้สงสัยถ้ากินฉี่เข้าไปกับผงถ่านหรือทายาสงสัยน่าจะตายอยู่แถวนี้อันนี้ไม่แนะนำให้เอาไปทำตามนะคะก็ไม่ทราบครับไม่ทราบครับก็แล้วแต่ใครอยากทำตามก็ทำตามไอ้นี่ก็เป็นความคิดของแต่ละคนอาจจะจริงไม่จริงของคนแต่มั่นใจว่าทุกคนหวังดีครับแล้วก็อยู่นอนอยู่เนี่ยบางทีเนี่ย9 โมงเช้ากำลังคันเนาะเปิดประตูมาพุ่มมาเลยพระมาถึงเดินกันมาเลยมึงเป็นลูกศิษย์กูชาติก่อนเนี่ยมึงนั่งลงเลยถ้ากูไม่มาไม่ได้นั่งลงผมก็อ้าวเฮ้ยนี่มันบังมันขู่เราหรือเปล่าผมก็อ้าวเวอร์ผมก็เวอร์ผมอ่ะตัดสินใจแล้วไม่ถูกนั่งเวอร์มาถึงมั่งเสร็จถ่ายรูปเสร็จปั๊บเดินออกสักพักนึงพักพอเที่ยงเที่ยงมาอีกประมาณสัก10 กว่าคนมาถึงเป็นคริสต์คราวนี้คือเขาก็มาช่วยเนาะทำพิธี3 วันหายเสร็จออกไปสักพักนึงแม่ชีก็มาสักพักนึงสามเณรผมไม่ได้เข้าขอโทษด้วยครับสามเณรผมขาดอีกเดียวสามเณรผมขาดอีกอย่างก็คือโต๊ะหยีโต๊ะใบของอิสลามถ้ามาแล้วครบเลยแต่ครบเลยแต่ก็มีบางคนที่เขาบอกว่าอุ๊ยพี่เมฆเนี่ยคืออาถรรพ์อาถรรพ์ของย่านาคมีมากกว่าย่านาคอีกก็มีชื่อที่ผมไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันเป็นชื่อที่คุณเปลี่ยนมาแล้วไม่ดีคุณต้องไปจุดธูปอย่างนี้นี่เมียก็ไปทำไอ้นี่สารับคำมาเมียก็ใครบอกว่าไปบุงไปบวชนี่ก็พาไปบวชให้เด็กด้วยนี่ก็ไปพอมีคนทักเรื่องย่านาคนี่ก็ไปไหว้ย่านาคผมก็บอกว่าถ้างั้นผมไม่รู้แหละเอาทุกอย่างตอนนี้ทำไว้ก่อนดีเชื่อไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคเวรโรคกรรมด้วยอาจจะเป็นย่านาคอาจจะเป็นชื่ออาจจะเป็นนู่นเราก็ไม่รู้แหละแล้วได้แก้บนเขาทำทุกสารพัดกันอย่าเรียกว่าแก้บนเลยค่ะคือเวลาเอกไปไหว้เอกจะไม่เคยบนแต่จะขอให้อย่างนี้แต่ไม่เคยบนแล้วจะให้อะไรอะไรเงี้ยส่วนคนที่ทักมาทั้งหมดที่เป็นแฟนคลับพี่เมฆก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณก่อนแล้วก็อะไรที่เราทำได้เราทำไปหมดแล้วค่ะไหว้พระตรีมุรติไหว้ย่านาคพาคนไปบวชบวชให้สามเณรบวชให้พระทำบุญกี่วัดคือทำทุกอย่างที่ทำได้ที่ไม่ขัดกับวิทยาศาสตร์เราทำค่ะตอนนี้มีคนโทรมาในรายการบอกว่าเป็นโรคกรรมอีกแล้วอีกคนนี่เอกขอตอบแทนพี่เมฆละกันว่าเอกก็อย่างที่
บอกค่ะไม่ว่าใครจะแนะนำอะไรมาเราน้อมรับด้วยใจแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งนั้นอะไรที่เราทำได้เราทำอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้มันมีคนทักมาว่าชาติที่แล้วทำไปฆ่าปลามาเยอะแยะมากมายต้องแก้ด้วยการถ่ายชีวิตโคพอเรารู้ข้อมูลปุ๊บเราพอจะทำได้เราหาข้อมูลปุ๊บภายในวันนั้นเราทำเลยเมื่อวานก็ไปถ่ายโคมาเลยคือเราก็ทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นไปได้เพราะตอนเด็กๆก็ฆ่าสัตว์ฆ่าปลาไปเยอะตกเบ็ดตกอะไรไปย่างปลาไปเยอะมันก็เป็นไปได้ครับทุกวิถีทางที่จะทำให้ดีขึ้นเพื่อจะให้ได้อยู่กับครอบครัวนะคะพี่เมฆแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคนในครอบครัวเนี่ยก็ดูแลไม่ทิ้งกันมีอะไรอยากจะบอกกับภรรยาบ้างคะพี่จริงๆไม่รู้จะบอกยังไงบอกว่าจะบอกว่าช่วงนี้นะให้อดทนหน่อยให้อดทนนิดเพราะว่าบางทีเป็นคนที่แบบว่าบางทีพอกำลังมีอาการคันหรือบางทีเรากำลังใจเราไม่ค่อยดีเราอยากให้คนในครอบครัวต้องเข้าใจนะว่าเราไม่สบายเราคันเราพยายามจะอยู่ให้มีความสุขเราพยายามหาวิธีเราพยายามจะนอนเราพยายามจะอยู่กับครอบครัวต้องบอกว่าโปรดเข้าใจด้วยว่าเราไม่สบายเราพยายามที่อยู่กับลูกเราพยายามที่คุยกับคุยบางทีเราก็วีดขึ้นมาเพราะเราเป็นคนแบบอารมณ์ไม่ปกติเรารู้เลยเราพยายามแบบทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเนี่ย อยู่กับสภาพเดิมให้เร็วที่สุดจะบอกว่าจริงๆแล้วเรารักทุกคนรักทั้งเอรักทั้งมาร์คทั้งแมมรักทุกคนแต่บางทีเราวีดขึ้นมาอย่าตกใจเพราะบางทีเรากั้นอารมณ์ไม่อยู่นิดหน่อยบางทีเราก็วีดขึ้นบางทีเราเหมือนกับเราคนมันเหมือนกับมันไม่ปกติแต่บอกว่ารักทุกคนแล้วเราจะไปด้วยกันแล้วเราจะสู้ด้วยกันนะครับจริงๆนี่ต้องเรียกว่าผ่านการทรมานทางด้านร่างกายมาเยอะแต่จิตใจยังแข็งแรงอยู่เราต้องสู้ผู้หญิงคนนี้สุดยอดมากพี่เมฆครับหลังจากหายจากนี้ตอนนี้70แล้วเอาแต่สัก90ปั๊บวิ่งต่อเลยไหมพี่ก็เดี๋ยวว่าพอหลังจากนี้ไปนะครับจริงๆจริงๆเคสนี้เนี่ยที่เปิดในอินสตาแกรมหรือเปิดใน Facebook ที่เดินพุงป่องให้เห็นลายให้เห็นแผลเนี่ยไม่ได้อยากโชว์นะแต่อยากให้คนไทยได้เห็นอยากให้คนป่วยที่เป็นโรคนี้ได้เห็นว่าโรคนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่3ขวบ10ขวบ50จะเป็นดาราเป็นคนรวยมันเป็นได้แล้วคุณต้องอยู่ในสภาพจิตที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็มีกำลังใจอย่าวิตกแล้วก็คุณต้องรักษาให้ถูกทางผมอยากให้ผมเนี่ยอยากให้ตัวผมเนี่ยเป็นเคสเป็นกรณีศึกษาให้คนไทยหลังจากที่ผมเป็นเนี่ยขออย่าให้คุณเป็นเจ็บป่วยจะเป็นปีเป็น2ปีเดี๋ยวผมจะจัดงานวิ่งนะครับแล้วก็หาทุนมาให้กับตุ่มน้ำพองคุยกับอาจารย์อยู่นะครับว่าเราจะหาทุนให้กับโรคผิวหนังเนี่ยนะครับบริจาคให้ตามโรงพยาบาลที่อยู่ในสภากาชาดไทยมีนาคมเนี่ยฮะร่วมกับแอนดาซีเทลนะฮะแล้วก็รวมพลคนรักวิ่งฮะในเพจรวมพลเนี่ยฮะจะช่วยกันจัดงานวิ่งแล้วก็หาเงินเข้าในกองทุนดีมากๆพี่เดี๋ยวใกล้ๆพี่มาบอกอีกทีก็ได้ได้ครับนะค่ะเป็กมีดอกไม้สวยๆนะคะจากกิฟต์ฟลาเวอร์ค่ะให้พี่เมฆส่งต่อให้กับภรรยาที่แสนเข้มแข็งแล้วก็สตรองอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่และภาพนี้จะถือว่าโอ้โหได้ภาพอีกภาพจากครั้งที่แล้วที่บ้านก็ติดอยู่นะครับพี่ทำหน้าเหมือนไม่อยากได้ได้แต่เราตั้งใจจะให้พี่จากสดาเพนติ้งนะครับผมอันผมถือไว้ให้ก่อนกันละกันนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอยู่นี่กินข้าวกันบ้างกินได้ไหมกินได้ไหมได้ครับค่ะแขกคนต่อไปดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้านบนด้วยนะคะเย้บ๊ายบาย